สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวรถไถรุ่น L4708 นะครับตัวนี้เป็นรถขนาด47แรง2เพลาครับภายนอกสภาพเดิมๆนะครับคันนี้จะมีเก็บสีพวกรอยถลอกตรงฝากระโปรงซุ้มล้อนะครับส่วนด้านล่างนี่ก็คือสีเดิมครับเป็นรถไล่นะครับชั้นล่างเป็นสีเดิมครับไม่ได้ทำสีพวกเครื่องเกียร์ระบบไฮดรอลิกต่างๆก็คือไม่ได้ทำอะไรนะฮะก็คือมาพร้อมใช้งานเลยเก็บสีภายนอกอย่างเดียวเบาะหนังเดิมโรงงานครับสติ๊กเกอร์ต่างๆครบยางหน้าหลังเดิมติดรถมานะครับกระทะล้อสีเดิมครับดูด้านท้ายนะครับด้านท้ายสวยครับสีเดิมครับไม่มีคราบน้ำนะครับจะมีเจ้าของเดิมเปลี่ยนซีนล้อซ้ายขวานะครับส่วนฝาไฮยังไม่เคยเปิดกระทะล้อด้านนี้ก็สีเดิมครับยางสวยครับยางสวย4เส้นนะครับชุดคอนโทรลต่างๆไม่มีรอยดัดแปลงครับท่อนคัตจะมีตัดเปลี่ยนคัตไปแล้วนะครับคันนี้เจ้าของเดิมเปลี่ยนเครื่องเดิมครับไม่มีแกะนะครับรอยมาร์กโรงงานครบครับรถสภาพสวยนะครับพร้อมใช้งานคันนี้มีอุปกรณ์ใบดันหน้าและผ่านพวนช้างครับราคา 359,000 บาทเครื่องสตาร์ทติดง่ายครับระบบไฮดรอลิกหน้าหลังปกติครับระบบเกียร์8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังปกตินะครับต้นท้ายไม่หอนระบบเพลาหน้าทำงานปกติครับพวงมาลัยหมุนซ้ายขวาน้ำหนักปกติครับไม่หนักครับน้ำหนักเวลาเหยียบคลัตช์หรือว่าเบรกนี่ก็ปกติครับครับอันนี้เป็นการทดลองขับเบื้องต้นให้ดูก่อนนะครับถ้าสนใจก็สามารถเข้ามาทดลองขับได้ที่ร้านทุกวันนะครับร้านเปิดทุกวันร้านภูเสมอแท็กเตอร์ตั้งอยู่ที่ตำบลกองดินอำเภอแกลงจังหวัดระยองเบอร์โทร0994945351หรือ ID Line นะครับ0994945351ขอบคุณครับ